บ้านสวยอย่าบอกใครเปิด6บ้านยูทูบเบอร์ไทยชื่อดังที่บอกได้เลยว่าหรูหราอลังการเวอร์แต่ละหลังอบอุ่นสวยงามน่าอยู่แถมยังสร้างจากน้ำพักน้ำแรงล้วนๆบอกเลยแฟนคลับห้ามพลาดเด็ดขาดจะมีบ้านหอยูทูบเบอร์คนไหนกันบ้างไปชมกันเลยจ้าอันดับที่6ณัฐนิสามณีนอกจากจะโด่งดังจากรายการสะบัดแปลงที่แต่งหน้าลุคเลิศๆปังๆแล้วณัฐนิสามณีก็ยังเป็นยูทูบเบอร์สาว2จากแชนแนลนิสามณีณัฐอีกด้วยแถมยังแต่งบ้านได้ดูดีมีรสนิยมมากซึ่งต้องบอกเลยว่าบ้านหลังนี้ดีงามน่ามองทั้งภายในและภายนอกเป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นไซเบิ้มรอบบ้านแต่งสวนสวยสไตล์อังกฤษภายในแต่งหรูหราอลังการมีชั้นลอยไว้นั่งเล่นกว้างขวางแถมห้องนอนใหญ่โตเวอร์ที่สำคัญสตูดิโอแต่งหน้ามีระดับมากๆสมกับเป็นบ้านของบิวตี้บล็อกเกอร์สุดๆอันดับที่5เมอาเชื่อว่าหนุ่มๆสาวๆที่ติดตามไลฟ์สไตล์ของบล็อกเกอร์ต้องรู้จักหน่องเมย์หรือเมอาจากชาแนลเมอาแน่นอนเพราะตัวตนอันแสนสดใสที่ฮาและน่ารักของเธอสามารถสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่พบเห็นได้มากมายแถมบ้านใหม่ก็ยังสวยงามอบอุ่นและน่าอยู่ไม่เบาอีกด้วยโดยบ้านหลังนี้เธอซื้ออยู่กับพ่อแม่มีขนาดใหญ่โตกว้างขวางตกแต่งเรียบง่ายตามสไตล์ของตัวเองเน้นโทนสีขาวเทาและน้ำตาลเป็นหลักแถมยังโดดเด่นด้วยผนังลายหินอ่อนที่ช่วยเพิ่มความหรูหรามีระดับถือเป็นบ้านคนดังที่ดีงามชวนมองอีกหลังหนึ่งเลยทีเดียวอันดับที่4บี้เดสกาเรียกได้ว่าเป็นยูทูบเบอร์รุ่นบุกเบิกเลยทีเดียวสำหรับบี้เดสกาจากชาแนลบี้เดสกาหลังจากคร่ำหวอดในโซเชียลมานานถึง13ปีและทำอะไรได้เป็นกอบเป็นกำก็ตัดสินใจซื้อบ้านใหม่ใจกลางเมืองเป็นของขวัญให้กับตัวเองในราคา 3.2 ล้านบาทและถือเป็นบ้านหลังแรกในชีวิตจากน้ำพักน้ำแรงภายในตกแต่งสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่บอกเลยว่าสวยหรูทันสมัยน่าอยู่ไม่เบาอันดับที่3เอแคจือปากอีกหนึ่งยูทูบเบอร์คนเก่งจากชาแนลจือปากแม้ชีวิตจะเจอกับความยากลำบากมากมายแต่ก็ผ่านมาได้แถมยังสามารถเก็บเงินซื้อบ้านและพาแม่และยายย้ายเข้าสู่บ้านใหม่ราคา27ล้านบาทได้สำเร็จนอกจากจะสะดวกสบายมากขึ้นแล้วภายในยังหรูหราดูดีไม่น้อยมีทั้งที่จอดรถถึง3คันห้องโถงขนาดใหญ่มีลานน้ำตกและห้องนอนห้องรับแขกพร้อมห้องน้ำในตัวอันดับที่2หยาดพิรุณยูทูบเบอร์สาวสายฮาจากชาแนลหยาดพิรุณที่กลายเป็นกระแสชั่วข้ามคืนหลังจากคัฟเวอร์เพลงว่างแล้วช่วยโทรกลับของลีเดียสลันลัดแถมยังมีงานเข้ามาไม่ขาดสายและหลังจากประหยัดอดออมมานานในที่สุดก็สามารถเก็บเงินซื้อบ้านหลังแรกให้ตัวเองในราคา10ล้านบาทก่อนอายุ30ปีได้สำเร็จถือว่าเป็นความฝันที่เธอตั้งใจทำและภูมิใจมากเลยทีเดียวอันดับที่1เก๋ไก่สไลเดอร์ยูทูบเบอร์จากชาแนลเก๋ไก่สไลเดอร์ที่มีคนติดตามมากกว่า15ล้านคนหลังจากทำงานเก็บเงินมาพักใหญ่ก็สามารถซื้อบ้านให้แม่ได้สำเร็จโดยเมื่อปลายปีที่แล้วก็ได้ตกแต่งห้องครัวในฝันให้แม่เป็นห้องครัวบิวอินสีขาวพร้อมเครื่องครัวครบชุดพร้อมโพสต์ภาพใน Instagram ส่วนตัวซึ่งเธอเล่าว่าตอนแรกไม่รู้ว่าทำไมแม่ถึงชอบห้องครัวใหญ่ๆแต่พอทำไปเรื่อยๆก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองก็ชอบเหมือนกันถ้าไม่ใช่แม่ก็คงไม่ได้ทำเรียกว่าเป็นทั้งสาวสวยเก่งมากความสามารถแถมยังกตัญญูอีกต่างหาก